3.50 บาทครบรอบ8 ปีสุดเอาไปเลย 80,000 บาทแล้วก็พร้อมทองคำด้วยอ้าวไปลุยเดี๋ยวลีลาโอ้โหเหี้ยหนูแต่งตัวหล่อจะไปไหนครับหนูจะไปเที่ยวหรอฮะทำไมนะพรุ่งนี้หนูจะ2เดือนแล้วเฮ้ยดีครับวันนี้หนูจะไปเที่ยวเหรอครับอยากไปเที่ยวใช่ไหมใช่ไหมครับหนูจะไปเที่ยวหัวหินใช่ไหมครับแวะพักทานข้าวฮะเกียร์ไปลูกตัวกองหัวง่ายไม่มีแรงต่อสู้ยิ้มน้าโนมยิ้มเหรอครับจะไปเที่ยวหัวหินกันครับเดย์ไปเลยครับไปเลยครับสำหรับตอนนั้นไม่ไหวสวัสดีครับวันนี้ดูเฮเดฮานะครับ EP ที่5นะฮะเราอยู่กันที่หัวหินครับผมย่อพาเฮเดเขามาฉลองครบรอบ2เดือนนะฮะจะ2เดือนแล้วพรุ่งนี้นะฮะเรานัด 3.50 เขามาฉลองครบรอบ8ปีด้วยนะฮะวง 3.50 คนบ้ามารวมตัวเดี๋ยวดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะแต่วันนี้พาเขามาชิลก่อนโอเคไหมครับดูเฮเดฮาสนับสนุนโดยจับฟี่ก๋วยจับยวนเส้นเหนียวนุ่มน้ำซุปเข้มข้นติดต่อเป็นตัวแทนและสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสวัสดีครับดูเฮเดฮาครับ EP ที่5วันนี้เรานัดคนบ้ามารวมตัวกันที่หัวหินฮะให้คุณเฮเดเข้ามาได้สัมผัสบรรยากาศทะเลเป็นครั้งแรกนี่พรุ่งนี้นัดวง 3.50 มาจัดฉลองครบรอบ8ปีนี่อยู่มานานแล้วนะฮะเป็นเลข8ที่อินฟินิตี้แล้วเราจะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะมีกิจกรรมปาร์ตี้กันในรีสอร์ทนะครับที่เป็นพูลวิลล่ามีความสนุกสนานอะไรกันมากมายแน่นอนพรุ่งนี้นะฮะและอยากจะบอกว่ากระซิบนิดนึงของเล่นใหม่ Osmo Pocket นะครับผมมาแล้วเรียกแม่ดิลูกเรียกแม่ดิแม่ก็ไปเดินฮะก็นั่งอยู่เฉยๆอยู่กับที่ก็ร้องเหมือนเดิมตอนนี้เราเดินกันอยู่ที่วิลเลจมาร์เก็ตหัวหินนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อเสบียงกันที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ค่อยเข้าไปที่วิลล่าที่เราพักกันนะครับเพิ่งกินนมเสร็จฮะแล้วก็หลับตามสไตล์ถ้าตอนนี้ถึงที่พักแล้วครับเราอยู่ที่พราววิลล่าหัวหินฮะเห็นแค่นี้พอไม่ได้ให้สปอนเซอร์เราเพราะว่าให้ฐานเราฟรีแล้วก็ให้น้ำแข็งเราฟรีอ่ะโอเคเดี๋ยวขอบคุณเขาหน่อยพราววิลล่าหัวหินอารมณ์ก็จะเป็นสัตว์เป็นส่วนของใครของมันของเรามี2หลังวันนี้3กับ4ของเรามา20กว่าคนโอ้มีคนลงน้ำแล้วสวัสดีครับอ้าวคุณน้ำพริกลงน้ำไปแล้ว1คนพี่อันมาแล้วแขน350มาถึงก่อนนะฮะอ้าวคุณเดมาด้วยฮะวันนี้เดทุกที่ทำไรอ่ะโอ้ทีเจยูบอยทีเจอยากให้เธอไปคุยไม่พูดแล้วฮะสวัสดีครับนี่น้องนารีนี่พี่ติ๊ก350เราเองครับผมตกปลาด้วยเฮ้ยสระว่ายน้ำดิจะบ้าหรือคุณบอกปลามาทำอะไรครับเรามาทำอะไรเนี่ยเราอะฮะเรามาทำอะไรอ๋อจะเต้นเหรอเฮ้เด็กครับไหนคุยหน่อยแล้วลูกทำอะไรครับทำอะไรอ่ะ
นี่ฮะครบรอบ8ปี3บาท50นะครับโอ้โหพอดีเป๊ะเลยโอ้โหเสื้อมันไม่สวยขนาดนี้ฮะเนี่ยครบรอบ8ปี3บาท50ครับนี่ข้างหลังมีโลโก้ด้วยนะฮะขอบคุณนะฮะลายสวยๆจากคุณจอร์ด8ริ้วนะครับเป็นคนออกแบบลายนะให้โอ้มาแล้วแม่นั่งรถเมล์แดงมาเหรอทำไมถึงช้าจังไปเปลี่ยนล้อรถมาครับเพราะว่าผมต้องเหาะมาผมรู้ว่าผมต้องเหาะมาก็เลยเปลี่ยนล้อรถวันนี้มากับเจ้าสาวด้วยนะฮะ10สิงหาใช่ไหมมากับว่าที่สามีว่าที่ภรรยานะฮะแล้วก็พี่ต๊อดด้วยนะฮะพี่ต๊อดจากบุญรอดด้วยมาด้วยนะฮะจริงเหรอคะโอ้โหรู้เรื่องเนาะโอ้ขำเนาะขำโหอยากอุ้มมั่งจังครบรอบ8ปีให้ทุกคนครับผมเรามีของรางวัลมา1ชิ้นสำหรับพวกเรานะฮะ1ชิ้นนี้ก็คือเจ้านายเก่าพวกเรานะฮะเฮียโอเล่ Galaxy บางแสนให้เงินมาจำนวน 80,000 บาททองคำ1ชิ้นคนเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปเพราะว่าพวกเรามีกันหลายคนแบ่งกันยากมาก 80,000 บาทเนี่ยให้คนเดียวดีกว่ามันสะใจกว่าเฮียเขาบอกว่ากติกามีง่ายๆครับว่าถ้าใครแต่งตัวตลกสุดเอาไปเลยเรามีอุปกรณ์ให้แต่งตัวอยู่ให้แต่งตัวตลกสุดเอาไปเลย 80,000 บาทแล้วก็พร้อมทองคำด้วยอ่ะไปลุยและนี่คืออุปกรณ์ที่เราเซตเอาไว้วันนี้อ้าวทุกคนพร้อมไหมครับผมพร้อมครับพี่โซ่เอาละ 80,000 บาทแล้วนะ 80,000 บาทเฮ้ยมันได้ง่ายเลยเหรอ 80,000 บาทแต่ตัวเอาไปโอ้ยตาอู้สบายเลยผมมันตลกหน้าอยู่แล้วอะตลกเล่นแต่งหน้าอยู่แล้วอะหูตึงอะเนี่ยอันนี้คือเรื่องตลกสายตะโกนตลกสายตะโกนอีกหนึ่งอย่างครับผมพี่ๆคาราบาวครับผมแล้วก็พี่ปูพงศิษฐ์ครับผมหม้อกีตาร์ลิมิเต็ดอีดิชั่น1ตัวและนี่คือลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับเป็นกีตาร์จากคาราบาวนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณแทนน้องเฮเดด้วยนะฮะสำหรับทุกพี่ผมนะฮะพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับจับกีตาร์รุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นจากคาราบาวมาให้เสียเฮเดเขานะฮะนี่เลยฮะมีลายเซ็นครบเลยนะครับผมพี่เทียรี่พี่เล็กน้าหงาน้าแอดนะครับแล้วก็ลูกพี่ผมพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับขอบพระคุณนะครับสำหรับกีตาร์ของขวัญวันครบรอบ2เดือนเฮเดแต่ตัวเนี้ยเฮเดเล่นไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมเอาไปจับรางวัล1เดียวเท่านั้นใน3บาท50จะได้กีตาร์ตัวนี้ไปครองนะฮะดูซิว่าใครจะเป็นเจ้าของเท่ากับวันนี้มี2รางวัลรางวัลที่1เงิน 80,000 บาทรางวัลที่2นะฮะเขาไม่รู้ไงว่ามันชัดขนาดนี้ไปเลยไปเลยนอนเต็มท่านอน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 เต็มท่านอนนอนนอนกริ้งกริ้งกริ้งเต็มท่ากริ้ง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 เต็มท่ากริ้งกริ้งกริ้งมึงเอามาจากไหนเดี๋ยวฮะเอามาไหนในถุงไงอะไรในถุงหามึงมีอยู่เนี่ยไม่เป็นไรอันนี้นิดเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อุ้ยดำอุ้ยดำดีวะอุ้ยดำสายตาแขกอีกโอ้โหพี่ไม่ได้ผมวันนี้เดี๋ยวหานจริงเลยหานจริงมาเนี่ยเอาเนี่ยสะอาดกว่านี้สำหรับคนที่เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้เฮียเล่ให้เฮียเล่เขาตัดสินตัวเหี้ยเนี่ยโอ้ยตัดแล้วอยู่ข้างหลังเลยโอ้โหรู้ว่าหามากแล้ว
รู้ว่าหาสุดอยู่ตัวท้ายด้วยเวนโอ้โหคือกะว่า 80,000 ของกูแน่นอนละตอนนี้ทุกคนก็แต่งหน้ากันพร้อมแล้วแล้วผมก็ถ่ายรูปส่งไปให้เฮียเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมโทรไปถามว่าเฮียเขาจะฟีดแบ็กกลับมาว่ายังไงนะฮะว่าไงวะเฮียครับเฮียได้ดูรูปหมดหรือยังครับเมื่อกี้ผมส่งรูปไปแล้วเด็ดทุกตัวจริงวะเด็ดทุกตัวเฮียชอบเฮียชอบอะไรนะฮะตัดสินยากก็มันตลกทุกตัวเฮียครับผมเฮียว่าเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเปลี่ยนใหม่ยากเลยโอ้ยเดี๋ยวนะไม่เอาใช่มั้ยเฮียถามไม่เอาใช่มั้ยเอาครับเออเปลี่ยนไม่จับฉลากนะเฮียนะโอเคครับเฮียครับขอบครับเหรอเฮียบอกว่าแต่งตัวนี้มันดูแล้วตัดสินยากขอเป็นจับฉลากแทนแล้วเขาไม่บอกตั้งแต่แรกเปลี่ยนฟันแล้วด้วยเฮียอ้าวจับฉลากครับผมเอามาพอดีพี่ชายอีกท่านหนึ่งมาคือพี่น้องเนี่ยเป็นช่างซาวด์เอนจิเนียร์ของวง3.50 บาทครับผมแล้วบ้านเขาอยู่หัวหินด้วยแต่มาช้าสุดก็เลยมาไม่ทันกิจกรรมของเราแต่เขาบอกว่าถ้าอยากร่วมกิจกรรมต้องทำไงก็ต้องแต่งหน้าแต่งตาให้ตลกเหมือนเดิมครับผมเพราะ3.50 บาทเขาต้องกติกาเป็นกติกาครับเอ้ยกูเห็นมอไซค์สองจังหวะอยู่ข้างหน้าโพสต์เหมือนกันเพื่อจับฉลากเขายอมครับผมใครทำกับพี่น้องอยู่เนี่ยไอ้มอสมึงก็ไปหลอกเขาไอ้เหี้ยเขาจับฉลากมีคนได้รับไปแล้วมึงก็ไปหลอกลูกพี่เขาอย่างงี้เหรออ้าวมีคนได้รับไปแล้วมึงก็ไปแกล้งเขาว่าอย่างนี้เลยเหรอบอสทำเป็นทำแบบนี้เหรอหรือเป็นคลิปละกันพี่เป็นคนจับได้ผมมาช้าครับบ้านผมอยู่หัวหินครับผมมาช้าครับอันนี้คือการลงโทษนะฮะคนมาช้านะครับไม่ใช่เดี๋ยวมาลุ้นดูครับว่ามาคนสุดท้ายแล้วทาขนาดนี้เขาจะได้รางวัลหรือเปล่าโอเคจับอยู่มาทันมาทันพี่น้องมาทันได้จับอยู่เอาละครับตอนนี้เราได้เวลาอันสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะจับฉลากกันครับทั้งหมดกี่คนนั้นเนี่ย10คนได้คนเดียวครับทองกับเงิน 80,000 บาทครบรอบ8ปี350เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าพี่มอสเนี่ยเขาได้ไปแล้วนะฮะแบ่งพวกน้องยังไม่ 10,000 บาทเมื่องานที่แล้วนะฮะน้องพวกกูอ้าวเราเริ่มกันเดี๋ยวพวกน้องๆที่ยังไม่ได้รางวัลนะก็เดินมาก่อนหยิบไม้ด้วยนะแล้วก็หยิบมาพ้นหันหลังพร้อมแล้วครับจับพร้อมกันนะแล้วก็ดึงพร้อมกันนะหันมาเลยหันมาเลยซึบบีบร้อนบีบร้อนด้วยเรื่องมันอยู่ที่หัวที่ปลายฮะอยู่ที่ปลายนับ1ถึง3มาปล่อยมาอย่า1 2 3 3ปล่อยเฮ้ยพี่ต๊อดได้อะฮะยี่สิบปีแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเอาละครับทองกับเงิน 80,000 ตกไปเป็นของเฮียต๊อดเราเลยอันนี้จะบอกว่าเป็นใครคุณโมดเนี่ยเขาเป็นแบ็กสเตจนะครับซึ่งเป็นน้องชายของคุณบ๊อบบี้อีกแล้วนะฮะเอาอีกแล้วนะใช้คำว่าอีกแล้วอีกแล้วเอาบ๊อบบี้และสำหรับคนที่ได้กีตาร์ในค่ำคืนนี้ก็คือพี่เบนซ์3.50 บาทของเรานี่เองครับไม่ได้เก็บภาพมาฝากเพราะว่าดึกมากแล้วบรรยากาศมันค่อนข้างเละเทะยินดีกับพี่เบนซ์ด้วยนะครับเรามาปิดท้ายทริปนี้ครับด้วยร้านอาหารดีกว่านะฮะจริงๆแล้วไม่ได้อยากถ่ายรายการเกี่ยวกับร้านอาหารเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็มีรายการอาหารอยู่แล้วนะครับของช่องรถคอย23แต่มันต้องแนะนำสักหน่อยนึงอ่ะเพราะว่าร้านเขาก็น่าจะยังไม่เคยออกรายการอะไรแล้วมันเป็นร้านที่มาหัวหินทุกครั้งก็ต้องมานะครับเป็นร้านที่คุณโอมโปเตโต้แล้วก็วงโปเตโต้เขามากันประจำคือมันเป็นร้านที่อยู่ในซอกในหลืบเล็กๆมากๆของซอยริมทะเลที่หัวหินเนี่ยนะครับเดี๋ยวพาไปดูชื่อร้านป้ามุ้ยผมเรียกป้ามุ้ยแต่ไม่รู้ว่าร้านเขาชื่อร้านอะไรนะฮะอยู่ในซอยเล็กๆมากๆนี่ฮะซอยเขาชื่อร้านอาหารป้ามุ้ยนะฮะอาหารทะเลเขาคือซอยเขาครับเล็กมากถ้าคนไม่รู้คือไม่รู้เลยว่ามีร้านอาหารอยู่ในซอยนี้นะฮะสวัสดีครับคนสวยที่นั่นผมบาดใจจริงเลยนี่อะไรฮะขนมโคของหัวหินถ้ามาร้านป้ามุ้ยก็ต้องนี่เลยครับผมนี่แกงส้มพริกนกสุดๆแล้วอันนี้ฮะมาต้องสั่งนะคะ
ค่ะมาต้องสั่งฮะแกงส้มพริกนกเนื้อปลากระพงใช่ไหมครับอันนี้ทะเลผัดฉาฮะมาฝั่งนี้เป็นกุ้งอบวุ้นเส้นเนี่ยมาเป็นจานเลยโอ้โหจานเบลเลอร์ในกุ้งตัวใหญ่เลยฮะเมนูทานเล่นนะครับหอยเสียบมาคู่กับน้ำจิ้มแล้วก็มีมะละกอสดนะฮะโอ้ยสุดๆมาทานกันดีกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะฮะดูเฮเดฮา EP ที่5 EP นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันที่ EP ต่อไปยังไงชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันครับขอบคุณครับเดี๋ยวกินก่อนเพื่อนดูดฝุ่นครับออกไปไกลเกินพิกัดเมื่อกี้ดูดตรงนี้เงียบกิ๊บนอนหลับสบายนอนฟังเฉยแต่พอออกไปนอกพื้นที่ร้องเดี๋ยวลองดูให้เอาเครื่องดูดฝุ่นเข้ามาใกล้ๆแม่ขวานขอเครื่องดูดฝุ่นมาใกล้ๆหน่อยนิ่งละนิ่งละนอนฟังละ